14แล้วนะครับวันนี้7คู่นะทั้งหมดไทยไฟท์ลีกครับนี่เทียบอายุให้เห็นกันชัดๆครับ19ปีอยู่ที่มุมดำนะครับ22ปีอยู่ที่มุมขาวครับส่วนสูงนี่มุมดำจะได้ลอยกว่านะครับ179กับ168ขาวนี่เตี้ยสั้นกว่าแต่เรื่องของท่าทรหดความบู้ดุดันนี่ไม่เป็นรองใครครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนคลับไทยไฟท์ทุกท่านด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้ครับในศึกไทยไฟท์หลวงปู่ทวดรอบชิงชนะเลิศปี2023ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์ไรออนแล้วก็คู่ชิงแชมป์ไทยไฟท์ในพิกัด61กิโลกรัมครับเขียวเพชรเกียรติไพศาลปะทะกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพโอ้น่าดูมากนะครับสำหรับในไทยไฟท์หลวงปู่ทวดนี่ก็ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยครับไปที่วัดวชิระธรรมารามครับไปรับชมกันได้ครับส่วนแฟนมวยทางบ้านก็18นาฬิกาเหมือนเดิมครับผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยครับก็ติดตามกันได้เลยยาวๆครับก็ถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โห3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับดูกันยาวๆไปเลยสำหรับมวยคู่นี้นะครับจอมโหดสิงห์ลอตเตอรี่ทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับนัดแรกเนี่ยเขาแพ้TKO กับยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะฮะขณะที่เวสุวรรณเนี่ยมาแทนเพชรทวีชัยจ่อชัยวัฒน์ยังไม่มีคะแนนทั้งคู่นะครับหรือว่าถ้าใครชนะนัดนี้ครับจะได้โอกาสในการไปต่อครับไปลุ้นต่อในนัดสุดท้ายเดี๋ยวดูครับใครจะได้ไปต่อครับแข้งขวามาก่อนเลยเวสุวรรณครับเตะแล้วถีบไว้ครับเข้ามาประชิดตัวแหมมีศอกระยะสั้นๆมาครับจอมโหดครับจอมโหดชื่อแบบนี้แหมบอกยี่ห้ออยู่แล้วครับโดนเวสุวรรณถีบยาวๆไว้จอมโหดกระชับพื้นที่ครับบังอุ้ยแข้งขวาดอกนี้กูใช่แหมเอ้ยไปตามแรงเลยเตะล้มทั้งยืนเลยครับทางด้านเวสุวรรณเนี่ยมีทั้งความสดความใหญ่ไฟนี้ว่าจอมโหดเนี่ยใจไม่ต้องอ้วกอยู่แล้วนี่ครับแหมจังหวะเสียหลังนี่ก็ต่อยตามเลยครับจอมโหดไม่ว่ากันครับว่าขอกันกินมากกว่านี้โอ้โหขวามาอีกแล้วโอ้จะแก้อย่างไรครับจอมโหดเจอขวายาวๆแม่ชักจะเริ่มพังงะเหมือนกันนะครับโอ้จอมโหดเนี่ยถ้าไม่มีคะแนนนัดนี้ถือว่าโอ้ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแหละครับเพราะว่าไม่มีคะแนนครับถ้า2นัดแล้วโอ้ยร้องเสียงหลงพร้อมกันเลยก้านคอปัดไปชุดนึงครับปัดมาแหวกแล้วแหวกแล้วอยู่ไม่อยู่กัดฟันเตะคือไปเจอแค่ขวาจับที่ก้านคอครับโอ้ยจอมโหดเอ้ยถ้าเป็นผมผมนอนไปแล้วนี่แหละครับใจโอ้เดี๋ยวมาเจอนี่ครับแม่โดนเข่าลอยยังอยู่โอ้ยังอยู่ครับหรือว่าไปแล้วหมดโดนแล้วแต่ก้านคอแล้วดูอ้าวล่วงไปแล้วครับล้มลุกคุกคานครับจอมโหดแต่ใจก็สู้จริงครับกรรมการเบรกนับก่อนดีกว่าครับแม่ยังไงบ้างเนี่ยกุ้ยตั้งแต่ก้านคอมาหมัดแล้วมาโยนเข่าอีกหลายขนานเลยครับแต่หัวใจแกสุดยอดนะโอ้ยอดเยี่ยมครับเอาละครับแต่ว่ากรรมการภูเก็ตขอให้แพทย์สนามครับดูก่อนนี่ครับแม่แพทย์สนามครับขึ้นมาดูแผลครับดูที่จมูกครับเพราะว่าโดนหนักครับโดนหนักจะมีปัญหาเรื่องของดั้งจมูกหรือเปล่าครับตอนนี้ดูทองแล้วครับไปดูจมูกแล้วครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพชาตินะครับเส้นเบลเลอร์เลยทีนี้เปลี่ยนโฟกัสเลยครับจากจมูกนักมวยไปที่ทองครับอ้าวไหวครับสู้ต่อครับเพราะหัวจิตหัวใจจอมหัวใจพร้อมจะสู้อยู่แล้วล่ะแน่ใจว่าจะโดนเยอะขนาดนี้เออทีเองข้าไม่ว่านะทีข้าทีข้าเองอย่าโวยก็แล้วกันโอ้นี่ครับแม่สาวสู้โอ้เดี๋ยวดูครับเวสวรรค์จังหวะต่อยมาโดไม่ไหวครับมันนี้ครับเต็มเอาลุกอีกครับแม่ดูใจแกครับโอ้ไม่ไหวครับการบุกเห็นแล้วครับว่าไม่อยู่ในสภาพจริงๆครับแล้วดูเวสุวรรณครับเข้ามาในฐานะมวยแทนครับแต่ว่าดูฟอร์มโอ้ขึ้นมาเรียกได้ว่ากลายมาเป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าสนใจเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าแสนศึกกับยอดเทวินนี่ต้องมาตัดกันเองแล้วนัด
าพช้ากันก่อนนะครับจังหวะขวายาวๆครับเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ในช่วงต้นๆแล้วครับว่าแข้งขวาครับของเวสสุวรรณหลอกเตะล่างก่อนครับก่อนจะขึ้นบนนี่ครับตวัดโอ้ขึ้นบนในดอกนี้นึกว่าไปแล้วครับยังอยู่แล้วก็นี่ครับไปอีกทีนึงโอ้ดูจังหวะหวดแล้วก็โอ้โหนี่ฮะเข่าลอยครับคือเข่าอย่างเดียวไม่พอครับเอามือเนี่ยกดลงมาจูบเข่าครับนี่ครับกรรมการภูเก็ตนี่ก็ให้แฟนสนามดูครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้โหไม่คือก็พยายามสู้ครับแต่ว่าโดนหมัดพวกนี้ฮะเข้าหน้านี่แล้วหมัดนี้ครับชื่นชมนะครับชื่นชมหัวจิตหัวใจของจอมโหดครับแล้วก็ชื่นชมอาวุธมวยไทยของเวสสุวรรณด้วยครับชื่นชมทั้งคู่ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เวสสุวรรณ from ชลบุรีเก็บ3แต้มมาอย่างสวยงามนะครับส่วนคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูฟอร์มของรองแชมป์เมื่อรอบ63กิโลกรัมอย่างเดชทรงวุฒิกัน